รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEasy English สวัสดีค่ะพบกับพันชิตาเมฆทิพาชัยในรายการ Easy English เหมือนเช่นเคยนะคะรายการภาษาอังกฤษที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหลักภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดขอเพียงแค่คุณเปิดใจและเราจะได้ติดอาวุธทางปัญญาด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเรายังคงนำเสนอเรื่อง tense ในภาษาอังกฤษอยู่นะคะเราเรียนกันไปทั้งหมด2กลุ่ม8 tense แต่วันนี้ค่ะจะเป็นวันที่เรานั้นได้เรียน tense กลุ่มสุดท้ายกันแล้วค่ะ yes พันขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่อยู่กับเราและคอยติดตามกันมาโดยตลอดนะคะแม้ว่าEnglish อาจจะไม่ easy อย่างที่คิดแต่เห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราสู้ยากแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะและสุดท้าย English ก็จะ easy หรือว่าหวานหมูมากๆสำหรับเราเลยล่ะค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะสำหรับกริยาที่เราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะ tense ในวันนี้คือ future tense หรือรูปกริยาที่บอกว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคือเนื้อหาที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด4 tense ด้วยกันค่ะมี future tense นะคะเป็น tense กลุ่มสุดท้ายในภาษาอังกฤษประโยชน์ของเขานะคะก็คือเวลาที่เรานั้นต้องการจะพูดหรือบอกเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแบบเกิดแน่นอนอะแต่มันยังมาไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้ tense กลุ่มนี้กันค่ะคุณผู้ชมเตรียมปากกากระดาษพร้อมหรือยังคะถ้าอย่างนั้นไปพบกับ future tense กันเลยค่ะตอน tense ตอนที่7 future simple tense future continuous tense future tense เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถแบ่งเป็น tense ย่อยๆได้เป็น4 tense ดังนี้ future simple tense future continuous tense future perfect tenseFuture Perfect Continuous Tense มาเริ่มที่ Future Simple Tense เรามาดูความหมายของ Future Simple Tense กันก่อนค่ะ Future แปลว่าอนาคต Simple แปลว่าธรรมดาปกติง่ายๆไม่ซับซ้อนดังนั้น Future Simple Tense จึงใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขณะที่พูดเหตุการณ์นั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นโดยอาจมีคำบอกเวลาเหตุการณ์ในอนาคตด้วยคำบอกเวลาเหตุการณ์ในอนาคตเช่น next day วันหน้า next week สัปดาห์หน้า next month เดือนหน้า next year ปีหน้า soon เร็วๆนี้ในไม่ช้าShortly เร็วๆนี้ In the future ในอนาคต In a few minutes อีก 2-3 นาที In a few days อีก 2-3 วัน Tomorrow พรุ่งนี้โครงสร้างประโยค Future Simple Tense คือ Subject ประธานตามด้วย Will หรือ Shallตามด้วย verb ช่องหนึ่งตัวอย่างประโยค future simple tense I will write a letter ฉันจะเขียนจดหมาย I will write a letter in a few days ฉันจะเขียนจดหมายในอีก 2-3 วันจากประโยคนี้แสดงว่าขณะที่พูดยังไม่ได้เขียนจดหมายจะเขียนในอนาคตมาต่อกันที่Future Continuous Tense Future แปลว่าอนาคต
continuous แปลว่าต่อเนื่องดังนั้น future continuous tense จึงใช้บอกกล่าวว่าในอนาคตกำลังทำอะไรอยู่หรือเหตุการณ์ใดกำลังดำเนินอยู่ซึ่งต้องกำหนดเวลาที่แน่นอนเสมอโครงสร้างประโยค future continuous tense คือ subject ประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย verb to be ช่องหนึ่งคือ be ตามด้วย verb ing ตัวอย่างประโยค future continuous tense เช่น This time tomorrow I will be writing a letter พรุ่งนี้เวลานี้ฉันคงจะกำลังเขียนจดหมายอยู่จากประโยคนี้แสดงว่าผู้พูดคาดว่าในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เท่านั้นที่ผู้พูดจะกำลังเขียนจดหมายอยู่ในอีกกรณีหนึ่ง future continuous tense ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ future continuous tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังใช้ present simple tense ดูตัวอย่างนะคะI will be writing a letter when you cook dinner. ฟังอีกครั้งนะคะ I will be writing a letter when you cook dinner. ฉันจะกำลังเขียนจดหมายตอนที่คุณทำอาหารเย็น I will be writing a letter. เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน You cook dinner. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเห็นไหมคะคุณผู้ชมแม้แต่กระทั่ง future tense เองก็ตามนะคะก็ยังมีตัวช่วยคำต่างๆในประโยคนี้ค่ะที่เขาเป็นเหมือนกับตัวบอกใบ้นะคะที่จะบอกเราว่าเธอถ้าเกิดว่าเธอเห็นฉันอยู่ในประโยคนะประโยคนี้ future tense แน่นอนนะคะมีคำไหนบ้างนะคะเช่นคำว่า next ที่แปลว่าถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็น next week สัปดาห์ถัดไป next month เดือนถัดไป next year ปีหน้าเห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษนั้น easy มากๆนะคะสำหรับช่วงต่อไปเราจะไปติดตามหมวดย่อยๆของ future tense นะคะว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะตอน tense ตอนที่8 future perfect tenseFuture Perfect Continuous Tense เรามารู้จักกับ Future Perfect Tense กันค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของ Future Perfect Tense กันก่อนค่ะ Future แปลว่าอนาคต Perfect แปลว่าสมบูรณ์ดังนั้น Future Perfect Tense จึงใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและสิ้นสุดในช่วงเวลาที่กำหนดในอนาคตมักใช้กับกลุ่มคำบอกเวลาอนาคตคือ by ตามด้วยเวลาเช่น by next week ภายในสัปดาห์หน้า by 6 o'clock ภายใน6โมงเช้า by the end of this year ภายในสิ้นปีโครงสร้างประโยค future perfect tense คือSubject ประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย verb to have ช่องหนึ่งคือ have ตามด้วย verb ช่องสามตัวอย่างประโยค future perfect tense by 6 o'clock tomorrow I will have written a letter ภายใน6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ฉันคงจะเขียนจดหมายเสร็จแล้วFuture Perfect Tense ยังใช้กับ2เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ Future Perfect Tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังใช้ Present Simple Tense ตัวอย่างเช่น I will have written a letter when the kids reach home ฟังอีกครั้งนะคะ I will have written a letter when the kids reach homeฉันคงจะเขียนจดหมายเสร็จตอนเด็กๆกลับถึงบ้านมาถึง tense ตัวสุดท้ายแล้วค่ะ future perfect continuous tense ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของ future perfect continuous tense กันก่อนค่ะ future แปลว่าอนาคต perfect แปลว่าสมบูรณ์ continuous แปลว่าต่อ
่อเนื่องดังนั้น future perfect continuous tense จึงใช้กับเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ณเวลาใดเวลาหนึ่งและยังคงจะดำเนินต่อไปจนถึงเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคตมักใช้กับ for ตามด้วยระยะเวลาโครงสร้างประโยค future perfect continuous tense คือ subject ประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย have been ตามด้วย verb ing ตัวอย่างประโยค future perfect continuous tense in 5 minutes I will have been writing a letter for 2 hours ฟังอีกครั้งนะคะ in 5 minutes I will have been writing a letter for 2 hours ในอีก5นาทีฉันก็จะเขียนจดหมายครบ2ชั่วโมงในประโยคนี้หมายความว่าผู้พูดเขียนจดหมายมาแล้วอย่างต่อเนื่องโดยอีก5นาทีผู้พูดก็ยังคงเขียนจดหมายอยู่และเขียนครบ2ชั่วโมงโดยมีแนวโน้มว่าจะยังคงเขียนต่อไปในอนาคตอีกสรุปโครงสร้างประโยค future tense future simple tense subject ประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย verb ช่องหนึ่ง future continuous tense subject ประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย verb to be ช่องหนึ่งคือ be ตามด้วย verb ing future perfect tense subject ประธานตามด้วย willหรือ shall ตามด้วย verb to have ช่องหนึ่งคือ have ตามด้วย verb ช่องสาม future perfect continuous tense subject ประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย have been ตามด้วย verb ing สรุปตัวอย่างประโยค future tense future simple tenseI will write a letter. ฉันจะเขียนจดหมาย Future continuous tense. This time tomorrow, I will be writing a letter. พรุ่งนี้เวลานี้ฉันคงจะกำลังเขียนจดหมายอยู่ Future perfect tense. By 6 o'clock tomorrow, I will have written a letter. ภายใน 6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ฉันคงจะเขียนจดหมายเสร็จแล้วFuture perfect continuous tense. In 5 minutes, I will have been writing a letter for 2 hours. ในอีก5นาทีฉันก็จะเขียนจดหมายครบ2ชั่วโมงค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จัก future tense กันครบหมดแล้วนะคะและถ้านับรวมในครั้งที่ผ่านมาวันนี้เราก็เรียนเรื่อง tense กันครบพอดีทั้ง present tensePast tense และ future tense ซึ่งแต่ละ tense นั้นนะคะก็แบ่งออกเป็นอีก4 tense ย่อยๆรวมทั้งหมดนะคะบอกว่าคุณหาแล้วนะคะ12 tense พอดีเลยแล้วค่ะแต่พาร์ทนะคะก็มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เราเล่าเรื่องสัพเพเหระทั่วไปเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในกรุงเทพคือวัดพระแก้วนะจ๊ะอาหารไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือผัดไทยนะเธออะไรแบบนี้นะคะที่เป็นข้อมูลจริงๆที่เป็นข้อมูลแน่นอนอยู่แล้วนะคะให้ใช้ present tense หมดเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือข้อเท็จจริงและไม่ต้องผ่านด้วยละค่ะคุณผู้ชมนะคะต้องทบทวนเรื่อง tense ให้มากๆนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของภาษาอังกฤษแม้ว่าบาง tense จะไม่ค่อยใช้กันนะคะแต่ว่าเราก็ยังพบกันได้ในหนังสือหลากหลายเล่มนะคะฉะนั้นรู้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะแล้วก็มาถึงช่วง tips ประจำวันนี้กันแล้วนะคะในตอนที่ผ่านๆมาพันได้นำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมาเยอะมากมีอะไรบ้างคะจำได้ไหมเอ่ยสถานที่ก่อนแล้วอาหารก็เคยอวัยวะบนร่างกายก็เคยนะคะแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยก็ได้รับจดหมายจากทางคุณผู้ชมนะคะว่าอยากจะให้เรานำเสนอคำคมที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างเพื่อเราจะได้นำไปโพสต์ให้กำลังใจกับผู้อื่นได้บนโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีปัญหาค่ะคุณผู้ชมคอมมาทั้งทีเราจัดให้นะคะ
และคำคมที่พันนำมาฝากในวันนี้นะคะมีหลายประโยคที่ให้กำลังใจกันมีประโยคอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะ Never let someone else's happiness become more important than your own Never let someone else's happiness become more important than your own แปลว่าอย่าปล่อยให้ความสุขของคนอื่นนะคะสำคัญมากไปกว่าความสุขของตัวเราเองเดี๋ยวเรามาดูประโยคเมื่อสักครู่นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Never let someone else อย่าปล่อยให้คนอื่นนะคะเมื่อมี apostrophe s นะคะ else happiness ก็แปลว่าความสุขของคนอื่นนะคะ become more กลายเป็นสิ่งที่มากกว่านะคะมากอะไรมากกว่า more important more important แปลว่าสำคัญมากกว่าสำคัญมากกว่าอะไร than your own นะคะอย่าปล่อยให้ความสุขของคนอื่นสำคัญมากไปกว่าความสุขของคุณเองค่ะคุณผู้ชมจดทันไหมคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวค่ะประโยคถัดไปนะคะ don't try to understand everything sometimes it is not meant to be understood just accept it เขาแปลว่าอย่าพยายามทำความเข้าใจกับทุกสิ่งอย่างในชีวิตเพราะบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดเพื่อให้เราเนี่ยทำความเข้าใจกับมันแต่ให้เรายอมรับมันเท่านั้นนะคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นเองนะคะ Don't try แปลว่าอย่าพยายามเลย to understand everything อย่าพยายามเข้าใจอะไรมันทุกอย่างเลยนะคะ Sometimes บางครั้งเนี่ย it is not meant to be understood มันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เราเข้าใจมันเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเข้าใจมันนะคะ Just accept itแค่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางนะคะคุณผู้ชมเราไปวัดกันดีไหมคะปล่อยวางกันในช่วงนี้นะคะประโยคถัดไปนะคะ Sometimes you need those bad days because it helps you truly appreciate the good ones บางครั้งเนี่ยคนเรานะคะก็ต้องเจอกับวันที่เลวร้ายกันบ้างเพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของวันดีๆในชีวิตต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรร้ายๆเนี่ยเราก็จะไม่ปรับปลื้มกับสิ่งดีที่เกิดขึ้นว่าโอ้โหมันสวรรค์แค่ไหนนะคะ Sometimes you need the bad days บางครั้งเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องการวันร้ายๆเหล่านั้นนะคะ Because it helps เพราะว่าวันร้ายๆแบบนั้นเนี่ยมันช่วย You truly appreciate the good ones ให้เรามีความซาบซึ้งนะคะแล้วก็รับรู้ว่าวันดีๆเนี่ยมันดีแค่ไหนนะคะโอ้อันนี้ก็เจ๋งทีเดียวนะคะประโยคถัดไปค่ะ you can't recycle waste time you can't recycle waste time โอ้อันนี้เจ็บปวดนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ใช้เวลานะคะอย่างไม่คุ้มค่านะคะเพราะว่าคุณนั้นไม่อาจดึงเวลาที่สูญเสียไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะไปดูประโยคกันนะคะ you can't recycle คุณไม่สามารถนะคะ recycle waste time นะคะเวลาที่สูญไปแล้วกลับมาใช้ได้เวลาคือสิ่งเดียวที่ทุกคนได้มาเท่ากันนะคะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้ยังไงค่ะต่อไปค่ะ never regret if it's good it's wonderful if it's badIt's experience โอ้อันนี้เท่มากเลยนะคะอย่าเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าเกิดมันดีมันก็ดีมันก็คือโบนัสนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเออมองโลกในแง่บวกมากเลยนะคะ Never regret อย่าเสียใจไปเลยเธอ If it's good it's wonderful ถ้าเกิดว่ามันดีเนี่ยมันก็เยี่ยมไปเลย If it's bad ถ้าเกิดมันไม่ดี It's experience มันก็คือประสบการณ์ชีวิตนะคะคนเราเนี่ยต้องอาบน้ำร้อนเยอะๆนะคะเราจะได้มีประสบการณ์ชีวิตที่สามารถนำไปถ่ายทอดหรือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อได้ค่ะต่อไปค่ะอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราจะชอบพูดกันว่าให้ใช้เหตุผลให้มีสติมากกว่าอารมณ์นะคะ Getting angry is punish yourself with other people's mistakesความโกรธเป็นแค่การหยิบความผิดพลาดของคนอื่นมาลงโทษตัวเองเท่านั้นคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะว่าสิ่งที่เราเจ็บปวดเนี่ยคนที่พูดกับเรา
ก็พูดแล้วก็ไปไหนไม่รู้แต่ความเจ็บปวดเนี่ยมันเหมือนที่เราอ่ะหยิบมีดอะค่ะเล่มเดิมอะมาแทงตัวเองไม่รู้กี่ครั้งเพราะว่าเราคิดมันอยู่นั่นแหละนะคะฉะนั้นความโกรธก็เป็นแค่ความพลาดที่เรานั้นหยิบความพลาดคนอื่นมาลงโทษตัวเองนะคะ getting angry การที่เราโกรธ is punish yourself คือการลงโทษตัวเองwith other people's mistake ด้วยความผิดพลาดของคนอื่นนะคะต่อไปค่ะ the things you say about others also say a lot about you นะคะอันนี้เป็นเครดิตคำพูดจากมาร์คอาร์แมนนะคะทุกสิ่งที่คุณพูดถึงคนอื่นก็สะท้อนแล้วก็บ่งบอกถึงตัวตนของคุณด้วยนะคะฉะนั้นคำพูดเป็นนายเรานะคะ the things you say about others the thingsสิ่งที่ you say พูดสิ่งที่คุณพูด about others เกี่ยวกับคนอื่น also say a lot ก็พูดเยอะมากๆ about you เกี่ยวกับตัวของคุณเองด้วยเช่นกันค่ะต่อไปค่ะ there are two ways to being rich one is to have all you want the other is to be satisfied with what you have วันนี้หลักเข้าข่ายหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะทางสู่ความร่ำรวยนั้นมีอยู่2ทาง1คือการมีทุกอย่างที่ต้องการและ2คือการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แหมเป็นคำพูดที่นะคะพอหรือไม่มันอยู่ที่ใจเราจริงๆนะคะคำคนสอนใจเหล่านี้แล้วก็ให้กำลังใจเหล่านี้นะคะก็สามารถที่ทำให้ผู้พูดนั้นดูสวยนะคะดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนำคำคมเหล่านี้ไปใช้ได้นะคะอาจจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะช่วยจันลงสังคมและยังเป็นการให้กำลังใจพร้อมกับให้ยาคิดดีกับคนอื่นด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์นรินทร์ทิพย์นะคะก็กำลังรอพาพวกเรานะคะไปชมในช่วงเกร็ดความรู้ในการฝึกภาษาอังกฤษนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรานั้นไปดูเรื่องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะว่าจะมีส่วนทำให้เรานั้นเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้อย่างไรบ้างในช่วงนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยนะคะส่วนพันธ์ก็ต้องขออนุญาตลาไปฝึกภาษาอังกฤษกันบ้างแล้วเพราะว่า practice makes perfect พันธ์เองก็ยังต้องฝึกอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนในสมัยนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนมาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในภาษาอังกฤษได้เพื่อที่จะได้ใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะนอกจากการใช้ Facebook หรือว่าพวกโปรแกรมแชทต่างๆแล้วเนี่ยยังมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่น Twitter หรือว่า Tumblr ที่เราจะสามารถใช้เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดีนะคะเริ่มจากการไปตาม account ที่เราสนใจอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของกีฬาหรือเรื่องของแฟชั่นหรือแม้แต่เรื่องของการทำอาหารนะคะเพื่อที่เราจะได้อัปเดตต่างๆที่เราสนใจแล้วอาจจะร่วมเข้าไปอยู่ในวงสนทนาของเขาโพสต์คอมเมนต์ต่างๆโดยใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เราสามารถอ่านสิ่งเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรียกว่าแฮชแท็กก็คือการใช้คำสำหรับเสิร์ชหาข้อมูลที่เราสนใจเพื่อที่เราจะได้ดูเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะถ้าใครกลัวว่าใช้วิธีนี้แล้วอาจจะได้เนื้อหาที่อ่านแล้วไม่เข้าใจหนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่อยู่ใน Twitter เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่สั้นๆเพราะฉะนั้นภาษามันก็จะง่ายแล้วก็จะไม่ใช้คำยากๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นภาษาพูดกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเรียนรู้การใช้ภาษาพูดแล้วก็อาจจะได้สแลงมาด้วยค่ะ